รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Traveling with Science เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวเราค่ะคุณผู้ชมคะการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ของน้องแพมและน้องท็อปก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วค่ะในวันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจไม่แพ้เมื่อวานและสัปดาห์ที่แล้วอย่างแน่นอนค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องท็อปได้บอกใบ้ด้วยเสียงร้องที่คล้ายแพะในเมื่อวานนั้นคุณผู้ชมพอจะเดาออกกันหรือยังคะว่าเป็นที่ไหนถ้ายังนึกไม่ออกแล้วก็เราให้น้องท็อปมาเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะอากาศตอนเช้าของแพร่นี่ดีจริงๆเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะพูดตามพี่ทำไมจะพูดตามหนูทำไมเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าสุดได้แล้วควรจะพูดตามพี่เนี่ยคิดได้หรือยังว่าสถานที่ขึ้นชื่อที่บอกพี่ว่าแบะแบะเนี่ยมันคือที่ไหนอ๋อนี่ไงแพะเมืองผีไงโอ้โหผีเต็มหน้าเลยค่ะแหมพูดถึงแพ้เมืองผีจริงๆพี่ก็รู้นะคะว่ามันเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่เขาก็ขึ้นชื่อทุกที่ในแพร่ที่ไหนไม่ขึ้นชื่อคนก็จะไปรู้ไงว่าที่นั่นคือที่ไหนขึ้นชื่อในที่นี้หมายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันซีนอินไทยแลนด์จริงๆพี่ก็รู้แหละแต่ว่าพี่ก็แกล้งเป็นไม่รู้อยากให้น้องท็อปแบบว่าดูแบบว่ามีความรู้อยากจะพาพี่ไปเที่ยวแบบในที่แบบขึ้นชื่ออย่างนี้จริงดิจริงโอ้โหงั้นถ้ารู้ขนาดนี้ละงั้นพี่พาเราไปเลยดีกว่าพูดแล้วนะไปในแบบของพี่นะโอเคไม่มีข้อแม้ใดๆนะจัดให้จัดไปไอ้คนจนจำต้องทนฟังรถทีมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ถึงรถทีรถทีก็มาละโอ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะปั่นไปแพะเมืองผีใช่แล้วปั่นไปก็เป็นผีที่เมืองแพะพอดีดิคืองี้ก็งี้คือพี่คิดว่าตอนเช้าแบบนี้เราควรจะไปปั่นจักรยานเล่นในเมืองกันก่อนไหมคือแบบว่าอยากได้แบบกินไอวัฒนธรรมของเมืองแพร่ไงกินไอเหรอนี่ก็ได้ไม่ได้ค่ะจะไปไหมคะไปแล้วนะไปเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไร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 ปั่นไปเลยทำไมไม่ไปเอาหาวเองล่ะไอคนจนจังคนปั่นรถจีบจะไปจีบอีน้องคนงามพอไปถึงไอก็ฟังเอิ้นถามพอไปถึงไอ้ก็ฟังเอิ้นถามอีน้องคนงามกินข้าวแลงแล้วกาสบายใจจังมีคนปั่นให้อาทักทายหน่อยเหนื่อยเปล่ามากอย่ามาโกหกฉันตัวเบาน้องได้ยินก็ปิดประตูดังปังไอ้เลยฟังจูงรถถีบออกมาไอ้คนจนบ่มีวาสนาตอนนี้เราจะไปไหนกันคะน้องท็อปไปเรื่อยค่ะไปเรื่อยไปเรื่อยครับแบบไม่มีจุดหมายนะคะก็คือตอนนี้แพมกับท็อปนะคะก็อยู่ในตัวเมืองของจังหวัดแพร่นะคะก็ร่มรื่นเนาะน้องท็อปเนาะใช่จะเห็นข้างๆทางไอ้คนจนบ่มีวาสนาจะไปขี่ฮอนด้าหรือยามาฮ่าไปได้จะได้หลังจากที่น้องท็อปไกด์ชาวเหนือสุดหล่อของเราได้พาน้องแพมไปปั่นจักรยานเล่นในเมืองแพร่กันอย่างสนุกสนานจนพอสมควรแล้วตอนนี้น้องท็อปและน้องแพมก็ได้เดินทางมาถึงแพะเมืองผีแล้วล่ะค่ะและนี่ก็คือแพะเมืองผีครับพี่แพมจะบอกแล้วว่าที่นี่ฮะมีความยิ่งใหญ่แล้วก็อ้าวได้นี่แล้วฮะโอเคโอเคอ่ะเขาจะเล่าฟังว่าคือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ฮะพื้นที่ประมาณ167ไร่คือกรมป่าไม้นี่ครับเขาได้ตั้งเป็นวรรณอุทยานเมื่อปี2524ดีจังเลยใช่แล้วมันอยู่ตรงไหนของจังหวัดแพร่ล่ะคะน้องท็อปก็อยู่ที่อำเภอเมืองเลยโอ้ใกล้ๆไม่ไกลใช่ครับผมก็คือข้างนอกก็ยังมีความเจริญอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าข้างในเนี่ยโอ้ธรรมชาติสร้างไว้สวยงามมากธรรมชาติที่สร้างไว้ตรงนี้ก็คือแบบปังมากเอ้าสุดยอดมากๆเลยอ่ะอันซีนอินไทยแลนด์สุดๆแต่ว่าพี่ย
ังไม่เห็นแพ้สักตัวเลยอ่ะโอ้โหพี่แพมอ่ะเดี๋ยวท็อปไหนๆก็เป็นคนเหนือละเราจะรู้เรื่องนี้บ้างนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าคือแพ้เมืองผีฮะมีตำนานอุ๊ยตำนานยังไงเดี๋ยวเราไปอินข้างในกันไหมตำนานนี่คือตำจนละเอียดอ๋อเหรออ๋อโหเล่นอ่ะมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าตำนานของที่เนี่ยคือเล่าว่ามีวันหนึ่งฮะมียายชราคนนึงคือเขาก็เข้าไปหาหน่อไม้กันในป่าเลยครับก็คือเดินป่าอะไรเงี้ยเก็บผักอย่างนี้ใช่แล้วเขาก็ไปพบกับหลุมเงินหลุมทองโอ้โหด้วยความที่ว่ามนุษย์ฮะก็คือเกิดความโลภเป็นเราก็อยากได้เนาะใช่คุณเขาก็อยากได้เหมือนกันครับก็คือยายก็พอดีถือหาบไปด้วยก็เลยขนเงินขนทองจากในหลุมอะมาใส่ในหาบแล้วยายก็แบกหาบแบกไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยยังไงต่อยายหลงป่าครับคือยายเดินไปไหนก็แบบออกจากป่าไม่ได้สักทีอ๋อใช่ยายก็เลยแบบด้วยความที่ว่าชราด้วยเหนื่อยหลงวางหาหลงด้วยอ่ะวางหาบทิ้งไว้แล้วก็เดินออกป่าไปใช่คือระหว่างเดินท่านยายก็เอาไม้หาบมาวางเป็นราวเพื่อจะได้แบบออกไปจากป่าทูใช่ครับผมพอเดาออกใช่แล้วก็ยายก็ไปบอกชาวบ้านว่าเนี่ยชาแล้วพบเงินกับทองในหลุมฉันก็เลยใส่หาบไว้ในป่าเนี่ยให้ชาวบ้านไปดูชาวบ้านก็โลภเหมือนกันอ่ะตื่นเต้นอยากไปดูก็เลยแบบไปเป็นชาวบ้านก็แห่กันไปดูแล้วสรุปเป็นยังไงได้เจอไหมได้เห็นทองไหมเกิดเรื่องมหัศจรรย์ครับพี่แพมก็คือว่าหายหมดโอ้โหทองที่ป้าเขาจะหาบกลับบ้านไม่มีใช่ครับพบแต่รอยเท้าของป้าเองโหแล้วอย่างนี้ก็เลยเป็นที่มาของแพ้เมืองผีใช่ครับแต่จริงๆแล้วคือมันมีความแปลกอย่างนึงคือว่าคือระหว่างยายหาบทองฮะยายหลงออกมาได้สักทีแต่พอยายเหนื่อยปุ๊บยายวางหาบทิ้งไว้ออกจากป่าเอ้าแกออกจากป่าได้นี่พี่ว่าเทวดาหรือเจ้าป่าเจ้าเขาเขาไม่ให้เอาออกไปแน่เลยอ่ะใช่ครับผมก็ถือว่าโดนผีหลอกคือเรื่องที่นี่เป็นแพะเมืองผีแต่พี่ก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมเราต้องใช้คำว่าแพะเมืองผีทั้งๆที่มันมีชื่อตั้งเยอะแยะเลยแล้วแพะมันเกี่ยวอะไรแพะมันเป็นสัตว์นี่น้องท็อปอ๋อจริงๆแล้วครับแพะนี่คือภาษาเหนือค่ะแพะออกเสียงอีแพะแพะแพะเมืองผีแพะก็จะแปลว่าเป็นป่าไม้ครับ oh. ใช่ก็คือป่าฮะแพะใช่ก็คือเมืองผีก็ด้วยความเชื่อที่ว่ายายถูกหลอกเป็นเมืองผีหลอกอะไรเงี้ยก็เลยว่าทีเนี้ยเป็นเมืองผีก็เลยเรียกว่าแพะเมืองผีก็คือด้วยสภาพแวดล้อมบวกกับตำนานใช่ก็เลยทำให้ที่นี่เนี่ยดูเป็นแบบว่าลี้ลับแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าแพะเมืองผีใช่เลยโอ้โหและอีกอย่างนึงก็คือความมหัศจรรย์ของที่เนี้ยฮะจะเห็นได้เลยว่ามันแปลกอาจจะไม่ใช่คนสร้างคนก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งลี้ลับสร้างขึ้นมาใช่แต่พี่ก็ว่าดูแปลกพี่ขอไปดูแบบว่าลักษณะของดินได้ไหมเพราะว่าพี่ก็เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดินอยู่อาจจะบอกน้องท็อปได้ว่าทำไมมันถึงเกิดอะไรแบบนี้ในทางวิทยาศาสตร์ก็อย่างที่บอกไว้หลายๆช่วงเราบอกว่าพามาได้แต่เราก็ไม่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์เลยโอเคงั้นเดี๋ยววิทยาศาสตร์ปล่อยให้เป็นหน้าที่พี่แพมโอเคครับโอเคค่ะไปเลย